นักเรียนเคารพเป็นเด็กชายให้อ่อนน้อมและถ่อมตนอย่าลุกลนควรมองมีไม่ดีหนาจงสำรวมท่าทีกิริยาจะพูดจากับผู้ใหญ่ให้สังวรคำสุภาพไพเราะจึงเหมาะสมใครเห็นชมว่าดีล้นมีคนสอนไปก็ลามาก็ไหว้ยามใครจอดจะหนาวร้อนนอนนั่งระวังเอ่ยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรยาธรรมดีเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6มีสมาชิกทั้งหมด35คนชาย10คนหญิง25คนวันนี้ไปราชการ1คนเหลือ34คนค่ะสำหรับคุณครูที่ปรึกษาคุณครูสุภิยาคุณนาค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะ1การกราบพระรัตนตรัยเตรียมอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาวันทา2การแสดงความเคารพพระบรมศพเตรียมกราบสามการกราบผู้ใหญ่กราบการนั่งพับเพียบแบ่งออกเป็น2ระดับคือ 1. การนั่งพับเพียบตามลำพังปฏิบัติ 2. การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ปฏิบัติ 5. การไหว้แบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. การไหว้พระสงฆ์เตรียมปฏิบัติสองการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสปฏิบัติสามการไหว้บุคคลทั่วไปเตรียมปฏิบัติหกการยืนแบ่งออกเป็น2ระดับคือ 1. การยืนตรงรับคำสั่งปฏิบัติ 2. การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ปฏิบัติ 7. การเดินผ่านผู้ใหญ่เตรียมขณะผู้ใหญ่ยืนปฏิบัติขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ปฏิบัติแปดการถวายความเคารพแบ่งออกเป็น2แบบคือ1แบบสากลนิยมปฏิบัติ2แบบพระราชนิยมปฏิบัติ9การ
ส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนเตรียมปฏิบัติสิ่งการรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนเตรียมปฏิบัติพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ6ขอขอบคุณคุณสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาวัฒนธรรมที่จัดการประกวดการแข่งขันมารยาทไทยขึ้นค่ะขอขอบคุณค่ะนักเรียนเคารพกับหลังหัน